ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Yamaha ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ Big Bike รุ่นใหม่ล่าสุดเข้าสู่ตลาดเมืองไทยนั่นก็คือรุ่น YZF R7 หรือ YZF R7 หลังจากที่ Yamaha ในยุโรปได้มีการเปิดตัว YZF R7 อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่18พฤษภาคม2564และออกวางจำหน่ายตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นมาต้องบอกเลยครับว่ากระแสข่าวของ YZF R7 นั้นกระจายไปทั่วโลกรวมถึงเมืองไทยของเราก็มีคุณผู้ชมหลายท่านนะครับสนใจสอบถามกันมาอย่างต่อเนื่องทุกคนอยากทราบครับว่ากำหนดการเปิดตัวของ R7 นั้นจะเป็นช่วงเวลาใดจะมีราคาค่าตัวเท่าไหร่มาถึงชั่วโมงนี้มีกระแสข่าวเชิงลึกยืนยันกับคุณผู้ชมครับว่าราคาค่าตัวของมันนั้นอาจจะไม่ถูกอย่างที่หลายคนคิดแต่เดิมนั้นผมเองก็มีความคาดหวังครับว่าราคาของ YZF R7 จะอยู่ที่ประมาณ 390,000 บาทถึง 319,000 บาทเพื่อให้มันถูกกว่า CBR 650R ของ Honda ที่มีราคาอยู่ที่ 324,300 บาทแต่จากราคาคาดหมายล่าสุดนั้นเราได้เห็นราคาของเจ้า YZF R7 อยู่ที่ประมาณ329,000 บาทซึ่งจะแพงกว่า CBR 650R อยู่ประมาณ 5,000 บาทด้วยกันหรืออย่างแพงสุดก็คือ339,000 บาทซึ่งราคานี้ก็จะแพงกว่า CBR 650R อยู่ประมาณ 15,000 บาทด้วยกันก็มีคำถามน่าสนใจครับว่าถ้า Yamaha ปักราคา R7 ให้แพงกว่า CBR 650R สักประมาณ 5,000 บาทหรือไม่เกินไปกว่า 15,000 บาทคุณผู้ชมคิดว่าราคาตรงนี้รับกันได้มากน้อยแค่ไหนและในส่วนของกำหนดการเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่หลายคนเฝ้ารอคอยนั้นสุดท้ายจะไปอยู่ที่งาน Motor Expo 2021ระหว่างวันที่1ถึง12ธันวาคม2564ที่จะมาถึงซึ่งถ้าหากว่าปัญหาของโควิด-19 เบาบางลงไปแล้วก็เชื่อได้ว่างาน Motor Expo นั้นจะได้จัดกันอย่างแน่นอนแต่ถ้าหากว่าปัญหาของโควิด-19 ลากยาวไปอีกหลายเดือนหรือว่าไประบาดหนักในช่วงปลายปีโอกาสจัดงานของ Motor Expo อาจต้องยกเลิกไปรวมถึงการเปิดตัวของ YZF R7 ในขณะนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเพราะว่ากระแสของโควิด-19 นั้นยังไม่รู้ว่าจบลงเมื่อไหร่มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามเรื่องของอัตราเร่งความเร็วเป็นอย่างไรสรุปง่ายๆก็คือว่า YZF R7 นั้นมีสเตอร์หลังเล็กกว่า MT07 1ฟันนั่นก็หมายความว่าอัตราความเร็วในแต่ละเกียร์นั้นจะเพิ่มมากกว่า MT07 อยู่เล็กน้อยแรงบิดในแต่ละเกียร์อาจจะน้อยกว่า MT07 อยู่เล็กน้อยเหมือนกันเรื่องราวของ YZF R7 จะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ